วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายในเรื่องของ G unit และการทดสอบใน Java นะคะนี่เราก็จะมาสรุปทั้งหมดโดยที่เราจะมาดูว่าเวลาเราเขียนเทสเนี่ยเทสที่ดีมันมีคุณลักษณะยังไงนะคะอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมมาค่ะคุณก็ควรจะเขียนเทสไปพร้อมๆกันนะคะจริงๆมันจะมีหลักการที่ชื่อว่า test driven development นะคะ test driven development โดยที่Test Driven Development นี่มันคือการทดสอบโปรแกรมไปพร้อมๆกับการเขียนโค้ดนะคะเดี๋ยวมาดูนิดนึงแบบ Test Driven Development ตัว TDD ขอทำให้มันตัวใหญ่นิดนึงนะคะการทำ TDD เนี่ยก็คือการเขียนเทสไปพร้อมๆกับการเขียนโค้ดซึ่งในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแนะนำให้เราเขียนเทสไปก่อนที่เราจะเขียนโค้ดด้วยซ้ำนะคะแต่สำหรับในวิชานี้เนี่ยถ้าจะให้ดีก็เขียนไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเราเขียนเทสที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราระบุจุดที่มันเกิด error ได้ง่ายอย่างตะกี้ตอนที่เราเขียนโค้ดทำเทสเนี่ยเราแบ่งเป็นกรณีเนี่ยเราดูตามชื่อ test method ที่มัน fail นะคะเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าโปรแกรมของเราที่มันทำงานไม่ถูกเนี่ยมันผิดตรงไหนนะดูจาก test case รู้ละผ่าน3ไม่ผ่าน2นะคะทีนี้นอกจากนั้น test ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้เวลาคุณต้องไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณเปลี่ยนมันจะไปทำให้ส่วนอื่นมันทำงานผิดพลาดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าคุณกดรันเทสมันผ่านก็แสดงว่าสิ่งที่คุณแก้ไขมันผ่านนะนี่การเขียนเทสเนี่ยก็จะมีข้อแนะนำ5อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเทสมันควรจะสั้นๆเล็กๆหมายความว่า1 test case ก็เป็น1 test method อ่ะหรือว่า1 test method ก็ต้องสำหรับ1 test case เท่านั้นไม่ควรที่จะเอาหลายๆ test case มารวมเอาไว้ใน1 method นะคะอย่างตัวนี้ที่เราทำก็จะเห็นว่าอาจารย์แยกของแต่ละ test case ของ leap year เนี่ยมาไว้แต่ละ test method เลยนะคะ1 test case เป็น1 test method นะคะข้อที่2ก็คือ test ควรจะ isolate หมายความว่าtest method ที่เราเขียนมันไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกันนะคะอย่างเช่นตอนที่เราเขียนเนี่ยเราไม่ได้ไปเรียกใช้ method อื่นๆในนี้เลยนะคะไม่ควรที่จะไปเรียก method test method อื่นๆนะคะอย่างที่3ก็คือ test ควรรันได้อัตโนมัติถ้าคุณเขียนด้วย JUnit นะมันก็รันได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะ test ของเราควรจะรันซ้ำได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราเขียนเคสเทสดีๆละอย่างตรงนี้อาจารย์เขียนเทสจะเห็นว่าอาจารย์ผิดไป2เทสเคสนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะกลับไปแก้โค้ดในLeap Yearแล้วก็รันซ้ำก็จะทำให้การเขียนโค้ดการดีบัคการแก้ไขเนี่ยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเรามีการเซตอัพอะไรอยู่ในเทสคลาสนั้นๆเลยมันก็จะรันซ้ำๆได้ง่ายกว่าเทสของเราควรจะมีโครงสร้างที่ดีอ่านเข้าใจง่ายไม่มีข้อผิดพลาดในเทสนะคะการตั้งชื่อพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่ดีของการทดสอบเหมือนกันคราวนี้สุดท้ายนะคะสิ่งที่เราอาจารย์อยากจะย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือ1 test method สำหรับ1 test case เท่านั้นไม่ควรที่จะมีหลาย test case อยู่ในนั้นนะที่เป็นสาเหตุนี้เพราะว่าถ้าเราเอามารวมกันแล้วเกิดassert หรือ test case อันแรกมัน fail อะค่ะมันก็จะไม่รันอื่นๆต่อให้เลยเราก็ไม่รู้ว่าที่เราผิดมันผิดตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูก็คือเอา leap year นี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะลอง leap year test all in one นะคะเดี๋ยวลองมาดูสมมติว่าอาจารย์ก็ใช้ methodตั้งชื่อก็ไม่ดีตั้งชื่อว่า test นะแล้วอาจารย์ก็เอาทุก method นี้มันมารวมกันนะคะคราวนี้
นี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูนะเปรียบเทียบกับอันนี้ก็คือคุณมี5กรณี5เมธอดคุณก็เห็นชัดเลยว่าอะไรมันเฟลอะไรไม่เฟลนะคะเดี๋ยวเรารันดูโอเคมันเฟลแต่ว่ามันมาเฟลในกรณีของอันไหนเนี่ยจะเห็นว่าแบบมันเข้าใจยากมากเลยมันดูยากว่าอยู่ตรงไหนอะตรงนี้มันทัด22อ๋อพอมันมาเฟลตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่ทำงานตรงนี้ต่อค่ะมันก็รันไม่ครบถ้วนเจอเฟลตรงนี้ปุ๊บมันก็หยุดทำงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเอาทุกเทสเคสมารวมไว้ในที่เดียวเนี่ยเป็นการเขียนเทสที่ไม่ดีเป็นอย่างมากอย่าทำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำมันแบบนี้แยกกัน1เทสเคส1เทสเมธอดนะคะมันมีความเป็นไปได้ว่า1เทสเคสอาจจะมีหลาย assert equal ได้เพียงแต่ว่า assert equal ที่หลายๆอันที่อยู่ในเมธอดเดียวกันมันควรจะเกี่ยวข้องกันเนาะอย่างที่เราเห็นในตอนที่เราเทสพอยต์อะค่ะตอนที่เราเทสพอยต์แล้วเราอยากจะดูว่าตอนที่เราย้ายจุดเนี่ยเราเริ่มที่จุด3 4แล้วเราย้ายบอกว่าขอย้ายx ย้ายไป10 y ย้ายไป10นะคะตรงนี้เรามี2 assert equal ได้เพราะเราต้องการตรวจสอบว่า x กับ y เนี่ยมันได้รับค่าที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะโอเคก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับการทดสอบนะคะรวมถึงการเลือก input นะการเดี๋ยวเราอาจารย์จะมาดูสไลด์หน้านี้นิดนึงนะคะขอสรุปนิดนึงก็คือการทดสอบก็คือเราจะต้องเลือก input ที่หลากหลายนะคะตรงนี้เราก็เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้เรียบร้อยละแล้วเราก็จะต้องรันโปรแกรมนะคะการเราก็การรันก็คือเราก็สามารถใช้ JUnit ในการรันเจ้า JUnit เนี่ยก็ช่วยในการเปรียบเทียบด้วยเปรียบเทียบว่า output จากการรันจริงๆนี้มันตรงกับ output expected output หรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ก็ขอให้ทุกๆคนเวลาเราเขียนโค้ดก็อย่าลืมเขียน JUnit ควบคู่กันไปด้วย